แต่เราก็เหมือนกันเราก็อย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราฟังเทศครูบาอาจารย์ก็ตายหลายองค์แล้วเนี่ยฟังเทศฟังธรรมมาฟังซีดีเทปเครื่องก็พังไปหลายเครื่องแล้วก็ยังแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามาใหม่นะเรามาใหม่แต่ก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ยเราปฏิบัติเท่าไหร่ก็จิตไม่สงบมีแต่วุ่นวายคิดแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาคำนึงแต่อนาคตที่ยังไม่มาถึงมีแต่วุ่นแต่ละวันแต่ละวันให้เรากำหนดลงกำหนดยังไงก็พื้นฐานที่เราเคยมีแล้วก็เริ่มต้นการกำหนดสติบริกรรมพุทโธก็ได้นะเดี๋ยวพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธธัมโมสังโฆกำหนดดูลมหายใจก็ได้ยาวๆลึกๆหายใจเข้าลึกหายใจออกโธอันนี้แล้วขั้นก็เรียกว่าที่เราปฏิบัติเป็นประจำอันนี้คือว่าสมถกรรมฐานนี่เราต้องให้แน่นนะต้องให้แน่นแล้วก็บริกรรมพุทโธก็ได้พุทโธ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 บริกรรมเอาให้อยู่มันเผลอไปแล้วก็ดึงมาสติมันเผลอไปแล้วก็ดึงมาคือพยายามจดจ่อต่อเนื่องดูลมก็ให้ชัดบริกรรมก็บริกรรมให้มันแน่นไปเลยคือพยายามดึงให้มันแน่นดึงมามันเผลอไปแล้วก็ดึงมาเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันก็ไปตามอารมณ์ที่มันเคยไปไปที่มันเคยเที่ยวไปแล้วนั่นแหละบางทีไปเที่ยวบิ๊กซีบ้างโรบินสันบ้างโลตัสเนี่ยไปละเรื่องสัญญาอารมณ์มันจึงวุ่นสติเราไม่พอสติเราไม่แน่นสัมปชัญญะความรู้ตัวเราไม่แน่นมันก็เผลอไปแต่อย่างไรก็ตามเราพยายามใช้ความเพียรใช้ความเพียรใช้ความอดทนบำเพ็ญบำเพ็ญตั้งใจด้วยความจริงใจตั้งใจด้วยความศรัทธาสิ่งไหนที่เราอ่อนสติเราอ่อนสัมปชัญญะเราอ่อนสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องบำเพ็ญนะจินว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาอาศัยแค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกอดทนทรมานมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากหลับไม่หลับจะเรียกว่าฝึกฝนเรียกว่าดัดสันดานครูบาอาจารย์สายกรรมฐานว่าดัดสันดานดัดสันดานเวลาจะกินไม่กินเวลาจะนอนไม่นอนคือเราตามใจอารมณ์ของเรามานานแล้วมันก็ได้ใจเนี่ยเคยชินจนกระทั่งนอนเนื่องในสันดานแต่พอว่าเรามาหักดิบในปัจจุบันเนี่ยมันจึงไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญอย่างยาวนานนะอาศัยการบำเพ็ญบางทีเราอาจจะได้ยินเพื่อนใกล้ๆมาคุยให้ฟังว่าโอ้ยฉันปฏิบัติแล้วจิตสงบอย่างนั้นอย่างนี้มาคุยอวกอวดกันเรียกว่าบุญวาสนาบารมีเนี่ยไม่ควรจะมาอวกอวดกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนะเราบำเพ็ญพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีอุบาสกอุบาสิกาในอดีตก็ดีที่ท่านได้เข้านิพพานไปแล้วเพราะว่าท่านก็เหมือนกันเคยบำเพ็ญมาแล้วหลายภพหลายชาติเป็นอสงไขยนะพระพุทธเจ้าของเราในสี่อสงไขยคือว่าไม่ต้องนับอสงไขยนี้มากแค่ไหนมากจนไม่ต้องนับคือไม่ต้องนับยาวนานมากยาว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 จนกระทั่งเรานึกไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติ
การเวียนว่ายตายเกิดนี่นะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องให้เข้าใจว่าเนี่ยแล้วคิดมองให้เห็นว่าแล้วฟังให้เข้าใจในการเกิดแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันทุกข์ยากลำบากเห็นโทษถ้าเรายังไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็จะเพลิดเพลินไม่มีศรัทธาในการจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าหากเราพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำก็จะเห็นโทษคือเข้าใจในหลักการความเป็นมนุษย์นะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้ทุนมาเดิมมาแล้วนี่พ่อแม่ให้เรามานี่การต่อยอดเป็นหน้าที่ของเราจะทำให้เกิดผลเกิดกำไรอย่างไรเราพยายามพัฒนาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังไม่สมบูรณ์วันนี้เราจะต้องพัฒนาเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดาบางคนก็ต่ำกว่านั้นก็มีเนี่ยหลักการพัฒนามนุษย์ให้สู่ที่สูงขึ้นมีอยู่แล้วอย่างที่เราทำกันจะได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงจำแนกแจกมนุษย์ไว้4จำพวกมนุษย์4จำพวกไหนบ้างกลุ่มที่1มนุษย์เปโตจำพวกที่2มนุษย์เดรัจฉานที่3มนุษย์เทโวสุดท้ายไปที่4จำพวกที่4มนุษย์อริโยมนุษย์4จำพวกนี้เราจะต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราให้ก้าวหน้าเราต้องถามว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์จำพวกไหนจำพวกที่1หรือเปล่าจำพวกที่2หรือไม่หรือจำพวกที่3จำพวกที่1มนุษย์เปโตรเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะต่ำร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าจิตใจเป็นเปรตเป็นปีศาจเพราะว่าขาดการได้ยินได้ฟังขาดการเรียนรู้ขาดการอบรมกายขาดการอบรมใจมาจากนรกอย่างที่เป็นต้นเศษกรรมที่เหลืออยู่จึงไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ก็เป็นที่น่าเศร้าใจนะเราเห็นในสังคมปัจจุบันเนี่ยนี่แหละที่ว่ามีการฆ่าฟันมีการล้างแค้นมีการสารพัดแบบปีศาจแบบสัตว์คือใจโหดร้ายทารุณอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามนุษย์จำพวกที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะหนักหน่อยนะจำพวกที่สองมนุษย์เดรัจฉานอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าจิตใจก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่รู้ความหมายฉลาดหน่อยก็พวกลิงพวกช้างม้าวัวควายก็ฝึกได้อันนั้นก็ถือว่ายังไม่หนักเท่าเป็ดนะฮะอันนี้ถือว่าจิตใจมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีศีลมีธรรมไม่รู้จักคุณพ่อแม่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเราก็เห็นบ่อยนะในสังคมปัจจุบันก็น่าเศร้าใจกลุ่มจำพวกนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละขาดการอาจจะขาดการได้ยินได้ฟัง
ขาดการศึกษาขาดการอบรมหรือขาดกัลยาณมิตรที่ดียังไม่ได้พัฒนาพอจิตใจก็อยู่ในแค่ระดับนั้นเหมือนกับสัตว์ไม่มีศีลมีธรรมเราก็เห็นง่ายจำพวกที่สามมนุสสเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเป็นผู้งดงามเหมือนกับเทพเทวดามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนมีศีลมีทานมีภาวนามีการฟังเทศฟังธรรมมีการอบรมกายอบรมใจอย่างที่เราทำปัจจุบันนี่แหละเนี่ยเป็นการพัฒนาการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากที่เราเดิมทีเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเราโดยอาศัยการที่เราได้ฝึกฝนอบรมจากครูบาอาจารย์หลายสำนักหลายองค์หรือผู้มาใหม่ก็ตั้งใจเพื่อต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะจิตเรียกเป็นหลักการที่พัฒนาคือคุณสมบัตินี่ว่าไงคุณสมบัติความเป็นมนุษย์นี่เราต้องพัฒนานะต้องพัฒนาถ้าเราปล่อยปะละเลยอำนาจฝ่ายต่ำ ก็จะครอบงำครอบงำแล้วก็ตกต่ำสุดท้ายก็ขาดทุน มนุษย์จำพวกสุดท้ายคือสูงสุดละมนุษย์อริโยอันนี้เราก็จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่าสูงเกินไปนะคือเรามนุษย์ที่สูงประเสริฐอริยะอริโยคือเป็นผู้ประเสริฐสุดนับเอาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นต้นนี่เป็นพระอริยะบุคคลนะท่านก็สามารถพัฒนาจิตใจของท่านจนกระทั่งก้าวพ้นความเป็นปุถุชนย่างเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลได้แต่ด้วยอาศัยความมุ่งมั่นอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความศรัทธาอาศัยกำลังคือพละห้าอาศัยสิ่งนี้แหละแต่ตอนนี้พวกเราก็กำลังบำเพ็ญพละกำลังเพื่อไปต่อกรกับอำนาจฝ่ายต่ำเพื่อเป็นเครื่องมือไว้นะเป็นเครื่องมือที่จะต้องต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำสติสมาธิปัญญาศีลเป็นต้นความเพียรเป็นต้นพยายามกำหนดหายใจเข้าพูหายใจออกโทไม่ต้องไปกังวลพยายามดูกายดูใจอย่าไปส่งกระแสจิตไปไหนดึงเข้ามาให้อยู่ในความปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นะนิวรณ์จะมาครอบทันทีเลยนะไปเป็นปัจจุบันธรรมไม่ได้สติให้แน่นมันเผลอไปก็ดึงมานี่หลักการบำเพ็ญกรรมฐานกรรมฐานหมายถึงอะไรกรรมะการกระทำฐานคือที่ตั้งตั้งที่ไหนตั้งที่กายตั้งที่กายที่ใจนี่นะตั้งลงไปพุทธเจ้าสอนที่กายที่ใจเน้นลงที่นี่แหละให้มีสติตั้งมั่นมันเผลอไปแล้วก็ดึงมาตามที่กายหรือว่าเผลอไปไหนเผลอไปที่มันเคยไปเผลอไปกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วบางทีก็ปรุงแต่งไปอนาคตที่มาไม่ถึงวางไว้ก่อนนะภาระอนาคตวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงเอาวันนี้พยายามสอนตัวเองว่าวันนี้เรากำลังนั่งสมาธินะแล้วก็นั่งภาวนานะอย่าเผลอไปไหนนะไม่ต้องเป็นกังวลบางคนก็ความกังวลปริโภคนี่กังวลบ้านบ้างกังวลรถยนต์บ้างกังวลสารพัดทรัพย์สมบัติกังวลสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรค
ต่อการภาวนาต่อการบำเพ็ญเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารก็ว่าได้นะมารมันมีหลายมารขันธมารก็มีนิวรณ์ห้าก็มีมารมารคืออะไรมารคือผู้ที่จองล้างจองผ่านคอยไม่ให้เราทำคุณงามความดีเรียกว่ามารมารอยู่ไหนเนี่ยมารก็อยู่ที่เรานี่แหละความง่วงเหงาเฮานอนเป็นมารไหมเป็นมารความฟุ้งซ่านลำคาญเป็นมารไหมเป็นมารความปรารถนาเป็นนู่นเป็นนี่ก็เป็นมารบางคนก็ปรารถนาปฏิบัติธรรมปรารถนาเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอันก็เป็นมารเทวุตมานเนี่ยว่านี่เป็นมารกันจะว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อหวังผลให้พ้นจากทุกข์จากโลกอันทุกข์อันนี้พ้นจากวัฏสงสารอันเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าเราจะไม่พ้นก็ตามอย่างน้อยๆมันก็เป็นอุปนิสัยภายพบภาคหน้าพบภายภาคหน้าสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมในภพนี้ในชาตินี้เราได้ปลูกฝังเรียกว่าเพาะเชื้อความเป็นพุทธะปลูกฝังเชื้อความเป็นสาวกก็ดีพุทธภูมิก็ดีมันจะเป็นอุปนิสัยติดเนื้อติดตัวไปในภายภาคหน้าในภพหน้าชาติหน้ามีเชื้อแล้วเนี่ยบางทีเราบำเพ็ญพอไปปฏิสนธิบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยดาวดึงก็ดีชั้นดาวดึงนะไงชั้นพระอินทร์อยู่ในชั้นดาวดึงเขาเรียกจะมีธรรมสภาธรรมสภาเหมือนเราที่เรียนอย่างนี้ทุกวันพระใหญ่จะมีพระธรรมกถึกแสดงธรรมบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีอุปนิสัยแล้วก็จะไปฟังธรรมทุก15ค่ำเมื่อไหร่เมื่ออุปนิสัยมีอยู่แล้วเนี่ยแก่กล้าพอสมควรฟังธรรมมามากปฏิบัติมามากบรรลุมรรคผลในสวรรค์ก็มีเยอะแยะไปในพระสูตรในคัมภีร์ก็เคยกล่าวไปหลายสูตรหลายคัมภีร์เพราะอุปนิสัยท่านเหล่านั้นเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วอย่างพวกเราก็เหมือนกันนะคิดว่าอย่างน้อยๆเราต้องมีบุญมาแล้วมีบุญว่าได้เกิดเป็นมนุษย์เคยรักษาศีลมาแล้วเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วเคยผ่านพุทธมาแล้วหลายสำนักเราจึงได้มานั่งตรงนี้เราจะได้มาปฏิบัติธรรมตรงนี้ฉันพยายามให้กำลังใจตัวเองนะอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายเราไม่เบื่อหน่ายต่อการฟังธรรมไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติธรรมไม่ท้อถอยเบื่อหน่ายต่อการทำความดีเพื่อแสวงหากำไรของชีวิตแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะให้ตั้งใจทำตัวเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นแต่ละวันแต่ละวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตลอดถามว่ามันบ่นไหมมันบ่นเบื่อหน่ายมันบ่นพอถอยไหมไม่บ่นนะเราก็เหมือนกันเราก็ไม่บ่นนะเราก็อาจจะมีกำลังใจกำลังใจเราหาอุบายหาอุบายวิธีการคือเราง่วงก็ไปเดินบางทีนะนั่งเปลี่ยนรูปกว่าจะสว่างได้โอ้กินเวลาเราจะไปคาดคิดว่าเมื่อไรจะสว่างวะเมื่อไรจะจบสักทีจะไปคิดอย่างนั้นคือให้คิดในปัจจุบันอย่างเดียวไม่งั้นจะท้อง่วงนอน
ในครั้งสมัยพุทธกาลก็มีนะพระที่ไปนั่งภาวนาไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าเนี่ยพอนั่งสมาธิท่านก็นั่งง่วงบ้างเดินบ้างแต่บังเอิญว่าวัดสถานที่ท่านปฏิบัติธรรมมันเป็นทางผ่านมันใกล้พอดีช่วงวันนั้นเป็นช่วงที่จังหวะที่เขามีงานมรสพหนุ่มสาวเขาก็ไปเที่ยวรื่นเริงกันท่านก็เดินโยกมไปเดินโยกมมาจิตก็หัวระลึกถึงอดีตแล้วเนี่ยเผลอไปเผลอไปแล้วก็ดึงมาเผลอไปก็เลยบางครั้งก็ได้สติระลึกได้บ้างเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีค่าไม่มีราคาเลยต้องมาเดินอยู่คนเดียวในป่าช้าหมดคุณค่าหมดราคาเห็นเขาเที่ยวสนุกสนานก็ไปอิจฉาเขาเลยนะอิจฉาเขาแล้วก็มาได้มีลึกอีกมาเรียกว่ามาคิดน้อยเนื้อต่ำใจมาคิดอีกมานั่งเราเนี่ยโอ้น้อยเนื้อต่ำใจเป็นคนที่ไม่มีคุณค่ามีราคานั่งเศร้าอยู่ภาวนาก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาก็แค่นี้คิดน้อยเนื้อต่ำใจ ในขณะที่คิดน้อยเนื้อต่ำใจเทพเทวดาเป็นแสนแสนองค์อนุโมทนาสาธุเสียงดังสาธุนี่ทั่วป่าหิวผ่านเทวดาเป็นแสนแสนลูกเป็นแสนแสนองค์คำสาธุต่อกันเนี่ยมันยาวสาธุได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งกลัวเกิดอะไรขึ้นเทพเทวดารูปท่านบอกว่าท่านอย่าน้อยเนื้อต่ำใจเลยท่านรู้ไหมท่านเป็นผู้ที่มีค่ามีราคาท่านได้ยินเสียงสาธุไหมได้ยินนั่นแหละเทพเทวดาเป็นแสนแสนองค์นะเขาอิจฉาท่านเขาอิจฉาท่านที่ท่านมานั่งสมาธิภาวนาท่านจะไปน้อยเนื้อต่ำใจทำไมนี่ได้สติขึ้นมาทีนี้มีสติมีพลังเดินจงกรมอย่างไม่หยุดหย่อนได้พลังขึ้นมาได้กำลังใจจากที่เคยสังเวชใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่บุญน้อยวาสนาน้อยแต่พอมีเทพเทวดาเขาอนุโมทนาเป็นแสนแสนองค์ท่านบอกว่าเทพเหล่านั้นน่ะเขามีเฉพาะกายทิพย์เขามีกายหยาบเหมือนพวกเราเขาอิจฉาเราเขาจึงอนุโมทนาท่านได้ยินไหมวะเสียงสาธุการของเทพเทวดายาวเป็นกระทั่งเป็นสุดยืดยวดเพราะว่าต่อกันผู้ต่อปัญญาท่านก็ได้สติก็พิจารณากายในกายโดยความไม่ประมาทสุดท้ายก็บรรลุถึงพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นในคืนนั้นเนี่ยฉะนั้นว่าพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปท้อแท้น้อยใจคนที่จะมีโอกาสเช่นนี้ในโลกใบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะสังคมนี้สภานี้ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในสภาเช่นนี้อย่างน้อยๆต้องมีบุญเก่าเคยสั่งสมมาแล้ว
คยเป็นมนุษย์มาแล้วในเมื่อเรามีของเก่าอยู่แล้วก็พยายามต่อยอดเสริมเข้าไปเสริมสร้างสั่งสมบุญญาธิการวาสนาบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปขึ้นไปเราจะไปท้อถอยพระพุทธเจ้าก็เคยกล่าวแล้วว่าพระสาวกก็ดีบำเพ็ญมาแล้วนับพบไม่ชาตินับพบไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนยาวมากนั่นแหละเราจงพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์อย่าน้อยให้เราพ้นจากมนุษย์เดรัจฉานก้าวขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์สเทโวเป็นเทพเป็นมนุษย์เทวดาให้ได้นะมีศีลมีธรรมมีเมตตาประจำใจไปอยู่ไหนมาไหนก็มีเสน่ห์นะเพราะการฝึกฝนเพราะการขัดเกลาอบรมโดยความไม่ประมาทคือต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำความง่วงก็ดีความฟุ้งซ่านความรำคาญก็ดีเราต้องตั้งมั่นบางทีก็ท้อแท้พอเจอความง่วงก็ท้อแท้เบื่อหน่ายก็ไม่เอานอนดีกว่าเว้ยไม่ได้อะไรสายเราพยายามให้มีสมาธิให้ได้นะพัฒนาให้มีสมาธิเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้มีปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาที่แก้กิเลสแก้อารมณ์แก้ใจได้ทุกวันนี้เรามีปัญญาระดับการฟังสุตตะมัจจปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังมันก็แค่ฟังมาหรืออ่านตำรามามันเป็นแค่การฟังเราฟังมามากศึกษามามากก็เป็นปัญญาระดับต้นปัญญาระดับที่สองคือจินตามัจจปัญญาเมื่อฟังแล้วก็เก็บมาคิดจินตนาการมาคิดคิดข้ออัดข้อทำคิดข้อนคิดข้อนี้มันก็เป็นปัญญาได้เหมือนกันแต่เป็นปัญญาระดับขั้นกลางแต่ก็สามารถแก้บางทีก็แก้ปัญหาชีวิตได้ระดับหนึ่งแก้ได้แต่ว่าที่จะแก้ได้อย่างเด็ดขาดคือภาวนาไม่ใช่ปัญญาเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความคิดความอ่านที่เฉลียวฉลาดแยกแยะดีชั่วบาปบุญคุณโทษให้ชัดเจนได้รู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นจริงของชีวิตรู้แจ้งแทงตลอดของชีวิตเนี่ยนี่แหละปัญญาปัญญาการเกิดจากการภาวนานี่มันสามารถแก้ใจแก้จิตแก้กิเลสได้อย่าให้ปัญญาเนี่ยสำคัญถ้าเรามีปัญญามีความคิดที่เฉลียวฉลาดมันก็จะสามารถเจอปัญหาต่างๆก็แก้ได้เห็นไหมตัวเนี่ยที่ผูกคอตายบางคนมีความรู้มีความรู้เป็นระดับด็อกเตอร์จบปริญญาเอกปริญญาโทระดับปัญญาแต่ว่าปัญญาขั้นภาวนาสุดท้ายก็ผูกคอตายโดดน้ำตายเห็นไหมคนใจ
ใจนะเข้าใจพอที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำปัญญาบารมีปัญญาบารมีเนี่ยอาศัยการฝังบ้างอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการคิดอาศัยการภาวนาพิจารณาคิดตัวนี้มาจากไหนเกิดจากอะไรเหตุผลเป็นอย่างไรพยายามน้อมมาดูโดยอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานอย่างจากที่เราใจใหม่นะเทียดจนน้ำไหลไม่ดับแล้วไม่เป็นไรเราวันนี้ต้องเจอกันอีกเป็นสว่างนะสว่างมันมีสว่างวันนี้ว่าของแท้วัดกันที่นู่นละสว่างละใครจะแน่กว่ากันระหว่างคนเทียดคนฟังนะคนเทียดจะเลือกกี่คนคนฟังจะเลือกกี่คนรู้กันตอนปลายยกมวยจะดูกันตอนนั้นแหละมวยเด็ดที่ไม่ดีดูตอนปลายยกช่วงตีสามตีสี่อันนี้ช่วงหัวค่ำภาคค่ำภาคค่ำสมัยก่อนเนี่ยยุคเมื่อต้นๆนะเมื่อย้อนไปเมื่อ30ปีช่วงอาตมาเป็นพระหนุ่มน้อยไปงานครูบาอาจารย์ช่วงหัวค่ำเขาจะจัดพานักเทศแบบธรรมดาแต่พวกช่วงระยะช่วงเที่ยงคืนก็จะเปลี่ยนองค์หนึ่งช่วงปัจฉิมยามเนี่ยช่วงตีสามเขาจะเอาองค์เทศที่เข้มข้นมาเทศในยุคสมัยนั้นลูกปู่ท่อนท่านกำลังเป็นนักเทศที่พูดคือว่าพูดเนี่ยน้ำไหลไฟไม่ดับละโยมง่วงนอนนี่หายง่วงเลยลูกปู่ท่อนนะคือนี่ก็จะถึงวันประชุมเพลิงเดือนนี้แหละลูกปู่ท่อนนะจังหวัดเลยอาตมาภาพก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านนะสมัยที่ช่วงพรรษาต้นๆสองสามพรรษานะจากต้นแต่ปีพ.ศ3132แล้วนะ30ปี20ปี30ปีมาแล้วล่ะนั่นแหละท่านบอกว่าเป็นเครื่องวัดแล้วของแท้หรือของปลอมจะเรียกตอนนั้นนักปฏิบัติธรรมนักฟังเทศช่วงหัวค่ำจะเยอะโยมประมาณ200 300พอถึงช่วงตี3ตี2ตี3เหลือไม่กี่องค์นะเหลือไม่กี่คนนั่งฟังเทศกันนอกนั้นหลบไปนอนหมดละไม่ไหวนี่พวกเราก็เหมือนกันวันนี้นะจะวัดกันว่าใครของแท้ของไม่จริงก็รู้กันตอนนั้นละตอนใกล้จะสว่างใครจะแน่ระหว่างนักเทศกับนักฟังไม่ต้องยิ้มละเราต้องสู้นะนะบอกแล้วว่าอย่าท้อถอยถอยไม่ได้นะต้องนั่งหาอุบายมันง่วงก็ไปเดินมันไม่หายก็ล้างหน้าแล้วก็มาปฏิบัติเนี่ยทำอย่างนี้
ถึงแม้ไม่ได้อะไรก็ตามนะถึงแม้จะฟุ้งซ่านจะรำคาญอย่างน้อยๆเราก็ได้วิริยะบารมีได้ขันติบารมีได้ขันติบารมีเพราะว่าบารมีมันสิบทัศน่ะสิบอย่างเราต้องบำเพ็ญให้อย่างเอาทุกให้ครบทุกเม็ดทุกดอกบรรยากาศเช่นนี้ไม่ใช่มีหาง่ายนะแต่เนี่ยหายากหายากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่หลวงปู่ไม่นะเทศนะก็ท่านจะเข้างานต่างๆเนี่ยงานครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้างานไหนมีสว่างมีโต้รุ่งช่วงหัวค่ำเขาก็จะเอาพระระดับธรรมดามาเทศให้ฟังรอบหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็ให้หลวงปู่ไม่มาเทศแล้วหลวงปู่ใหม่ท่านเทศมีลึกลับน่าตื่นเต้นหายง่วงแล้วฟังแล้วอุดิช่วงนี้เป็นวันเกิดท่านอยู่นะหลวงปู่ใหม่ก็ไม่ได้ไปนะแต่จริงธรรมาก็ไม่ได้ไปหลวงปู่ใหม่ท่านเทศรอบดึกเขาได้ฟังเทศท่านแล้วเนี่ยหายง่วงแล้วยุคนี้นะยุคสมัยก่อนเมื่อ30ปีก็ยกให้หลวงปู่ท่อนเทศแต่ละทีเนี่ยโยมเนี่ยหายง่วงท่านมีวิธีการมีอุบายกล่าวสอนลูกศิษย์ให้มีอุบายธรรมเรียกว่าให้เราแก้ในปัจจุบันนะปัจจุบันที่มันง่วงแก้ให้ได้คือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างสมมติว่าเราวันนี้ วันนี้เราแก้วิธีง่วงได้ด้วยวิธีนี้เมื่อวานเราแก้วิธีนี้จะเอาปัญหาเอาปัญญาที่ผ่านมาแล้วนี่มาแก้มันจะมาแก้ไม่ได้นะต้องแก้วันต่อวันต้องแก้ในปัจจุบันนะอย่างสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยเราสามารถแก้ความง่วงได้ด้วยวิธีนี้เราจะไปเอาปัญญาเมื่อวานนี่มาแก้วันนี้แก้ไม่ได้มันเป็นของเมื่อวานนี้จะต้องแก้วันนี้ความง่วงมันจะหายเดินออกไปเดินก็ได้ถ้ายังไม่หายก็น้ำรูปหน้ามองดูท้องฟ้ามองดูเดือนดาวถ้ายังไม่หายทำไงถ้ายังไม่หายพุทธเจ้าบอกว่าเป็นนอนซะ นอนนอนแบบมีสตินะไม่ให้นอนแบบหลับเลยนอนคือตะแคงขวาแม้นแยงหูเนี่ยไหมนอนแบบเหมือนพุทธเจ้านอนเสียสยาดสุดท้ายนอนแบบว่าพึงมีสติว่าเมื่อรู้สึกตัวจะต้องตื่นขึ้นทันทีอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับความนอนอย่าไปแสวงหาความสุขจากการนอนต้องตื่นตื่นขึ้นมาลุยต่อไม่งั้นไม่สว่างนั่นแหละการปฏิบัติธรรมขั้นอุกิจขึ้นอยู่กับเรานะจะเอาวิธีไหนแถวภาคกลางการปฏิบัติธรรมยังไม่เข้มข้นในภาคอีสานนะอาตมาภาพตามที่ไปท่องเที่ยวมานะแถวอุดรสกลนครสำนักครูบาอาจารย์ที่มีงานเทศวันเกิดก็ดีงานเนี่ยงานศพครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยคือเข้มข้นมากนะคนฟังเทศน์นี้ล้นศาลาล้นสถานที่นะมากันเขาจะสลับกันนะสวดใส่สวดเนี่ยสวดอิติปิโสสวดต่างๆสลับกันไปอุบายวิธีการแก้ง่วงเนี่ยมันก็มีทำให้รื่นเริงเบิกบานนะรื่นเริงเบิกบานในการปฏิบัติเนี่ยทำให้เรามีความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในธรรมมันยังดีกว่าไปเพลิดเพลินในเสียงเพลงเพลิดเพลินเจริญใจในธรรมเพลิดเพลินรุ่งเรืองก็ร่าเริงในธรรมมันมีความอิ่มเอิบมีความร่าเริงในการฟังธรรมมีความอะไรว่าเลื่อมใสศรัทธาในการฟังธรรมการฟังธรรมก็มีผลนะมีผลมีอานิสงส์อยู่แล้วนะว่าการฟังธรรมย่อมได้อานิสงส์ห้าแต่ที่ว่า
ผู้ฟังย่อมหายสงสัยฟังแล้วย่อมจิตสงบก็มีบรรลุในการฟังธรรมก็มีนะการฟังธรรมในขณะธรรมจิตก็ผ่องใสหายสงสัยในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะการฟังธรรมมันมีประโยชน์ทุกวันนี้การฟังธรรมการฟังเทศมันเยอะนะสื่อต่างๆที่ออกมาแล้วครูบาอาจารย์ก็เยอะเทศมันก็เยอะนักเทศมันมีเยอะมากตามสื่อต่างๆมีเยอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็อย่างน้อยก็มีการดำรงไว้มีผู้แสดงธรรมมีผู้ฟังธรรมสัจธรรมก็ยังตั้งอยู่ยังดำรงอยู่ตราบใดที่ไม่มีผู้แสดงธรรมภิกษุไม่แสดงธรรมภิกษุไม่เรียนธรรมภิกษุไม่แสดงธรรมอุบาสกอุบาสิกาไม่ศึกษาธรรมอุบาสกอุบาสิกาไม่ฟังธรรมสัจธรรมก็ย่อมอันตรธานเสื่อมไปจากแผ่นดินอย่างแน่นอนนะฉะนั้นให้พวกเราดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติธรรมซึ่งการฟังธรรมนะมันไม่ใช่ง่ายนะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังว่าแต่สมัยก่อนกว่าจะได้ฟังธรรมนู้ยลำบากนะหลวงปู่ไม่ท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านบอกเป็นเนนน้อยท่านก็ไปเทศไปฟังธรรมหลวงปู่ฟั่นเป็นเนนน้อยหลวงปู่ไม่บอกว่าสมัยที่หลวงปู่ฟั่นกำลังดังๆเทศไปเทศในแถวอุดรแถวสกลนครคนมาถือศีล700-800เต็มลานวัดด้วยภารกิจที่ท่านมากท่านก็ไม่ได้เทศมากนะท่านบอกว่านะแค่ท่านนี่เสียงคนเงียบสะดุ้งกลัวละบุญญาบารมีของท่านควบคุมคนเงียบ700-800คนถือขาวถือมาถือศีลเนี่ยเงียบหลับตาพุทโธพุทโธท่านนำพุทโธเนี่ยนะหลวงปู่ฟันนะอันนี้หลวงปู่ไม่ท่านให้เราฟังว่าในครั้งนั้นหลวงปู่ไม่ก็เป็นเนนเท่านั้นก็ฟังอยู่ท่านบอกว่าอุตส่าห์ตั้งใจฟังธรรมหลวงปู่ฟันอย่างดีเทศแค่นั้นแหละพอลืมตาทีท่านหายไปในร่วงท่านไม่ได้พูดมากเพราะอะไรเพราะภารกิจท่านเยอะจะต้องไปหลายงานหลายที่ตัวนี้เราฟังเทศจนล้นแล้วเนี่ยหลายองค์นะจนท่านมรณภาพไปก็หลายรูปแล้วก็ยังแค่นี้คิดดูดีว่าฟังซีดีฟังเทปก็พังไปหลายเครื่องแล้วก็ยังแค่นี้ไอ้แล้วที่ไม่ได้ฟังเลยมันจะขนาดไหนเนี่ยนั่นแหละฉันเลยว่าวันนี้มันอาจจะเฟ้อเกินไปก็ได้นะอาจจะเฟ้อเกินไปแต่ละที่แต่ละแห่งเขาก็สุดแท้แต่สถานที่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะอย่างของเราก็ถือว่าโชคดีที่หลวงพ่อสนองท่านได้วางพื้นฐานให้พวกเรามีลานธรรมมีสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็ได้มนต์ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่มีวาทะในด้านการแสดงธรรมให้พวกเราได้มาให้อุบายพวกเราได้ฟังได้เป็นปลูกฝังอุปนิสัยไว้ก็ยังดีนะนี่แหละที่ว่าดังนั้นก็เราก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเยี่ยมยอดนะบางคนนี้ ที่ไม่ได้ฟังนี้หนักอะหนักเลยล่ะประเภทที่มืดนะมืดเลยบางคนเนี่ยมืดมาแล้วก็มืดไปสุดท้ายขาดทุนนะเป็นที่น่าเสียดายเหตุผลเพราะว่าการไม่ได้ฟังธรรมขาดกัลยาณมิตรที่แนะที่จะได้มาชี้แนะไม่มีโอกาสสุดท้ายชีวิตก็ต้องมืดไปในส่วนหนึ่งก็บุญเก่าด้วยกรรม
กรรมบุพกรรมมีไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาในสู่ร่มผ้ากาสาวพัดได้ไม่สามารถที่จะเข้าดึงมาสู่ในสมาคมของแสงสว่างได้สมาคมธรรมได้สภาธรรมได้บุพกรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายที่จะต้องเจอบุพกรรมฉะนั้นว่าเราก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทพลาดพังในเมื่อเราได้มีโอกาสได้เป็นมนุษย์ก็พยายามตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ที่มาของเราว่าเรามาจากที่มืดหรือเรามาจากที่สว่างกันแน่บางคนก็มืดมามืดไปบางคนก็สว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็มีก็สุดแท้แต่บุญญาบารมีนะอย่างบางกลุ่มเนี่ยสว่างมาสว่างไปคือมาจากสวรรค์เนี่ย สว่างมาจากสวรรค์เนี่ยมาก็มาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมาเกิดในช่วงยุคที่ศาสนารุ่งเรืองมาเกิดในยุคที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าแสดงธรรมก็โชคดีหน่อยได้มีกัลยาณมิตรที่ดีชักจูนแนะนำเข้ามาฟังเทศฟังธรรมมาฝึกฝนอบรมก็ต่อยอดจากเดิมที่เป็นผู้ที่สว่างมาสุดท้ายบรรทายไปชีวิตก็สว่างไปก็ดีไปบางกลุ่มบางจำพวกนี่สว่างมาแต่ว่ามืดไปมาจากสวรรค์นะตอนมาเนี่ยแต่ขากลับนี่ไม่กลับสวรรค์ดิลงนรกแล้วมืดไปเพราะอะไรเพราะว่าไปหลงผิดเนี่ยไปหลงผิดมัวเมาในอบายมุขไปพบเพื่อนที่ไม่ดีขาดทุนยักเยินเกิดมาน่ะก็มีเยอะน่ะบางคนนี่พ่อแม่เกิดในตระกูลที่ดีนะมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมแต่ใช้ชีวิตที่ขาดทุนด้วยขาดกัลยาณมิตรสุดท้ายก็มืดไปลงนรกก็เป็นที่น่าเสียดายนะแต่บางคนบางกลุ่มนี่มาในตระกูลต่ำมืดมาแต่เขาสว่างไปมาในตระกูลต่ำตระกูลที่ทุกข์ยากลำบากเก็บขยะขายอันนี้เป็นต้นแต่เขาไม่ประมาทเขาตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคบเพื่อนที่ดีไม่ประมาทในชีวิตบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์บำเพ็ญกายอบรมกายอบรมใจจนกระทั่งก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตนี่นั่นแหละถึงจะเกิดในตระกูลต่ำแต่โดยอาศัยความไม่ประมาทอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดท้ายเขาก็พัฒนาใจของเขาเองก้าวขึ้นสู่ความเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ได้ยังไงวะฉะนั้นว่านักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดในตระกูลดีเสมอไปนะเข้าใจตามนี้นะนักปราชญ์หรือบัณฑิตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดในตระกูลสูงเสมอไปแม้แต่เกิดในตระกูลต่ำต้อยเก็บขยะขายเป็นทาสกรรมกรก็สามารถเป็นบัณฑิตได้คือโดยอาศัยการหลักธรรมนี่แหละอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อบรมกายอบรมใจเป็นผู้ไม่ประมาทสุดท้ายเขาก็สว่างไปนั่นที่เรียกว่ามืดมาสว่างไปกลุ่มบางจำพวกเนี่ยมืดมามืดไปอันนี้ก็มีเยอะนะคือเห็นอยู่ว่ามาในตระกูลต่ำต้อยมาตระกูลต่ำสุดท้ายก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอาภัพโชควาสนาคบเพื่อนที่ไม่ดีกัลยาณมิตรที่ไม่ดีสุดท้ายก็กลับนรกเหมือนเดิมมืดมาแล้วมืดไปถึงจะมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปอย่างใดก็ตามพวกเรามาขนาดนี้แล้วขออย่าได้ประมาทกันแล้วกันขอให้สว่างไปตั้งใจถือว่าเราจะพยายาม
ในเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดสักทีพยายามสั่งสมบุญญาบารมีเสริมสร้างวาสนาให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นเพื่อต่อภพต่อยอดต่อภพต่อยอดให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นให้เป็นมนุษย์เทโวหรือก้าวขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์อริโยยิ่งดีนั่นแหละหลักการพัฒนาหลักการพัฒนาจิตใจเรามีอยู่แล้วจะให้พวกเราทั้งหลายไม่ประมาทเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาก็อย่าได้ประมาทอย่าได้เสียใจภายหลังว่าโอ้เราเกิดมาแล้วทำยังไงจะไม่ขาดทุนเกิดเป็นคนทั้งทีพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยติดภพติดชาติไปนั่นแหละพวกเราเข้าใจตามนี้อันนี้ว่าวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาด้วยบุญญาบารมีทั้งหลายที่พวกเราได้บำเพ็ญมาในวันนี้เป็นการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีเป็นการเจริญเป็นการรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีบุญเหล่านี้จงเป็นปัลวะปัจจัยให้สู่พระนิพพานพ้นทุกข์การพ้นจากการวิ่นว่ายตายเกิดทุกท่านเทอญ